องทัพศัตรูย่านกัวเมื่อได้ยินเสียงพวกเขาขุดกลุ่มของคือกับเสียงที่ขุดหลุมฝังศพของพวกมันถึงว่าปืนของศัตรูจะยิงออกมาคือหาผลแต่กองทัพเขายังใส่ส่วนยับเข้าไปใกล้พวกมันสวยโอกาสนำใส่ขุมของยับเข้าใกล้ตำแหน่งของศัตรูกองทัพเขาได้ใส่ยุทธศาสตร์โจมตีไปพร้อมกับการทำลายที่ตั้ง106 311 105 206อยู่ภาคตะวันตกและภาคเหนือของสนามบินในที่สุดศูนย์กลางสนามบินถูกปิดล้อมวันที่23เมษายนปี1954อยู่แนวหน้าภาคตะวันตกภาคตะวันออกและภาคเหนือสนามบินกองทัพเขาได้ยับเข้ายึดสนามบินสายเลือดที่สำคัญของฐานที่มันเดียนเบนฟูได้ถูกตัดขาดการเสียสนามบินเห็นให้ศัตรูต้องแบกสังขารของตนเองออกมาตอบโต้หลายครั้งวันที่24เมษายนแมนการตอบโต้ที่หุนแห่งที่สุดพวกมันเต้าโฮมเพื่อบินลายลำรถถังโจมตีพร้อมกันอย่างดุเดือดกองทัพเขาโกดทนต่อสู้อย่างกล้าหาญสามารถรักษาฐานที่มั่นไว้ได้และควบคุมสนามบินเดอการ์ดอยู่ในหลุมลบภัยขอความช่วยเหลือมาฮานอยโปญี่อยู่ฮานอยขอความช่วยเหลือไปหาไซงอนและปารีนายพลเอลีเสนาธิการใหญ่กองทัพฝรั่งเห็นได้ขอบเขตการยึดครองของกองทัพฝรั่งยูเดียนเบนฟูนับมือนับหน่อยลงศัตรูเรือคว่ำหวังสุดท้ายแมนปล่อยเครื่องสนับสนุนทางอากาศแต่เครื่องช่วยเหลือก็ยังบ่ได้เพียงพอกับความต้องการของพวกเขากองทัพเขาสู่ชนทำลายสินทางลำเลียงเครื่องสนับสนุนของศัตรูศัตรูเสี่ยงชีวิตเข้ามาขนเอาเครื่องแต่คนที่เอาเมื่อได้ก็บาดเจ็บสาหัสหรือบ่ก็เสียชีวิต
เวลานั้นทางเฮาก็ขาดแค่ลูกปืน105มม.สวยโอกาสเก็บเอาลูกปืนของศัตรูยิงใส่ศัตรูนาวาออกแหงทำลายเส้นทางระเบียงเครื่องช่วยเหลือของเฮาแต่มันเองผัดเป็นคุ้นเอาเครื่องมาให้กองทัพเขาแข่งขันยิงปืนสุ่มใส่ศัตรูเวลานี้การสังหารเรียกได้ศัตรูบาดเจ็บเป็นสิ่งที่สร้างความยุ่งยากให้พวกมันย้อนว่าเขตศูนย์กลางของศัตรูอยู่ในระยะยิงของปืนใหญ่ของพวกเขาบรรดาปืนกลปืนคกปืนใหญ่ต่างก็แข่งกันยิงถล่มพวกฝรั่งอยู่ภูเออถึงว่าจะถูกโจมตีอย่างหนักแต่ปืนใหญ่ขนาด75มม.ของวิลสันฟุงวันเฮาก็ยิงเครื่องบินของศัตรูให้เกิดไฟลุกใหม่และตกหลายลำถึงว่าการต่อสู้จะแก่ยาวและมีความเข็งตึงบวกกับฝนที่ตกหนักแต่ชีวิตการเป็นอยู่ของนักข่มเหาในระยะทําอิฐอาจจะยุ่งยากแต่หลังจากนั้นก็มีความสะดวกขึ้นมาแดย้อนคณะพักแนวหน้าเห็นได้สภาพการนี้พวกไอ้น้องทหารจึงได้ปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่อนามัยห้องพยาบาลให้ไอ้น้องนักข่มตามแนวขุมของยังมีเสียงคับเสียงลำเสียงดนตรีดังเป็นประจำจดหมายจากแนวหลังยังแม่นอาวุธอันหนึ่งแม่นคว่ำหักแพงของพงศ์ชนทางซาดแม่นน้ำใจการปฏิบัติของสาวกสิกรหลายล้านคนที่กำลังปรับปรุงเนื้อที่การผลิตที่ทรงถึงบรรดานักขบอยู่แนวหน้าตรงกันข้ามชีวิตการเป็นอยู่ของศัตรูอยู่ในอุโมงค์ผัดเปรียบคือกับหน้าหกทั้งดินและเต็มไปด้วยซากศพพวกมันใส่หลุดคุดขุมขนาดใหญ่แล้วเอาศพลงฝังพร้อมกันบรรดาสายตาเหล่านี้กำลังคิดอย่างอยู่ถ้าบ่แม่นรูปภาพของรถจกดินแล้วจะแม่นภาพหยังภายใต้แนวขุมคล้องที่ขดเลี้ยวบรรดาหมวกเล็กทีแสนนักผู้บัญชาการของพวกมันยังกล่าวว่าจะต่อสู้จนเหลือนายทหารคนสุดท้ายพวกอเมริกาก็ยิงเจ็บปวดหลายเท่าพวกมันก็เตรียมแผนการช่วยเหลือเยนเบนฟูด้วยการทิ้มระเบิดข้างใหญ่ท้ายเดือนเมษาภาคส่วนกองเรือที่7ก็เคลื่อนเข้ามาอ่าวหาล่องล้อถากคำสั่งแต่พวกมันสามารถสวยฝรั่งยูเรียนเป็นฟู่แท้บ่ในเวลาเดียวกันนี้อยู่ภาคเหนือเวียดนามภายใต้การเป็นประธานของโฮจิมินห์ศูนย์กลางพรรคและรัฐบาลได้จัดกองประชุมและออกมติให้ทั่วปวงชนทั่วพรรคและรัฐบาลใส่ทุกกำลังที่มีอยู่เข้าในบรรทบเรียนเป็นฟู่และเฮ็ดทุกวิธีทางเพื่อยัดเอาเสสนะมาให้ได้ทั่วผงชนทั่วผักและรัฐบาล
ไส้ทุกกำลังที่มีอยู่เพื่อญาติไสสนะมาให้ได้แนวหลังฮีพอนกะเกียมกำลังพนักงานกรรมกรเพิ่มน้ำใจหักซาดขึ้นกว่าเก่าบรรดาลูกปืนได้ถูกส่งหาแนวหน้าโดยด่วนสาวหนุ่มพร้อมใจกันขอไปฆ่าศัตรูเข้าสารลูกปืนได้ส่งไปสนามหบพาแพ้หลายเม็ดเข้า1กิโลถูกส่งไปแนวหน้าไว้เท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นการลดพรกำลังศัตรูได้เท่านั้นฝ่ายสะสนอยู่เขตไตบักได้ประกอบส่วนเกินความต้องการความจริงแล้วแนวหลังของเฮาแมนบอลอิงที่แน่นหนาเป็นปัจจัยให้เกศไสยศาสตร์ของกองทัพเฮาสาวเวียดนามบ่เคยสู้หบหลายแบบนี้มาก่อนรู้สึกว่าทั่วประเทศกำลังพร้อมใจกันออกสู่สนามหบตั้งแต่ล่างซึนไปหาเอียนไบหัวบิงแทงหัวขึ้นไปหาเดียนเบียนแนวหลังที่กว้างใหญ่กำลังส่งคนและสิ่งของไปหาแนวหน้าเพื่อการต่อสู้ญาติเอาเสสนะในเวลาเดียวกันเคียงคู่กับสนามหบเดียนเบียนฟู่วิลสันอยู่ภาคใต้ก็ทำลายค่ายฐานของศัตรูได้หลายแห่งเขต5ได้หับเสสนะอานเคที่ยิ่งใหญ่สามารถทำลายทหารเคลื่อนที่เล็กที1ห้อยของศัตรูที่มาจากบรรหบเกาหลีได้คงเพียงภาคใต้สามารถตัดเส้นทางเลขที่5โจมตีเป้าหมายสนามบินกาดบียาลมและทำลายเครื่องบินของศัตรูได้หลายสิบลำประธานโฮจิมินห์เคยว่าไซสนะเดียนเบียนฟู่แมนไซสนะที่ยิ่งใหญ่ของประชาชนเฮาและยังเป็นไซสนะของชนสั้นที่ถูกกดขี่ขูดฮิตในทั่วโลกไซสนะเดียนเบียนฟู่ยิ่งเห็นให้หลักการของลัทธิมาร์กเลนินกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องในยุคสมัยสงครามโมฆานของพวกจักรพรรดิจะต้องปราศัยการปฏิวัติของประชาชนจะต้องได้หับไสยศาสตร์อย่างเด็ดขาด